วันนี้เวลา 8:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจำปีการศึกษา2563โดยปีนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4รายมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 3,195 นายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมุ่งพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลกมาอย่างต่อเนื่องด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเรียนรู้และทำงานได้จริงซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบจำนวนคณะ11คณะ5วิทยาลัย1วิทยาเขตและ4สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลในการนี้ประธานองคมนตรีมีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีความรู้จัดเจนทั้งในวิชาการและการปฏิบัติสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มภาคภูมิแต่แม้ว่าบัณฑิตทุกคนจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปจนตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการปรับตัวและปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือร่วมมือร่วมความคิดกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะอำนวยประโยชน์แก่การทำงานแก่ประเทศชาติและสังคมในขณะเดียวกันก็พึงระลึกไว้เสมอว่าแม้จะต้องพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอแต่ก็ยังจำเป็นต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงมั่นคงอยู่สืบไปด้วยหากแต่ละคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปฏิบัติให้ได้ดังนี้ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของประเทศอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสวัสดีของบุคคลและสังคมส่วนรวม